ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์จิตใจของคนไทยศาลแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมีเสาหลักเมือง2ต้นมีการอัญเชิญองค์สมเด็จพระปิ่นเกล้ามาประทับร่วมภายในเพราะถือว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นพระสยามเทวาธิราชองค์หนึ่งที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองนอกจากนี้ยังมีเทพารักษ์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์อีก5องค์เรียกว่าเทพารักษ์ศาลหลักเมืองมีหน้าที่อภิบาลคุ้มครองคนดีทำหน้าที่ลงโทษผู้มีอยู่ในศีลธรรมโดยเทพารักษ์ทั้ง5ประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองที่มีหน้าที่คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำคุมกำลังไพร่พลแสนยากรรักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัยสงบร่มเย็นปราศจากอริรัตศัตรูลุกลามพระทรงเมืองมีหน้าที่ปกครองกระทรวงทบวงกรมต่างๆดูแลทุกสุขของประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีพระการชัยศรีเป็นบริวารพระยมมีหน้าที่นำวิญญาณมนุษย์ผู้ทำบาปสู่ยมโลกเทวดาองค์นี้เป็นที่น่าเกรงขามที่สุดเพราะจะขี่นกแสกเป็นพาหนะพระกรข้างหนึ่งถือห่วงบาดมัดวิญญาณพระกรอีกข้างหนึ่งถือดวงไฟซึ่งถูกสมมุติว่าแทนดวงวิญญาณเจ้าพ่อจิตคุปเป็นบริวารพระยมมีหน้าที่จดจำความชั่วร้ายของชาวเมืองที่ตายไปอ่านประวัติผู้ตายเสนอพระยมเจ้าพ่อหอกรองมีหน้าที่ดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินรักษาเวลาย่ำรุ่งเที่ยงคืนการเกิดอัคคีภัยหรือมีข้าศึกศัตรูประชิดพระนครจากคติความเชื่อของเทพรักษ์ทั้ง5ทำหน้าที่ดูแลรักษาพระนครและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์และประชาชนให้ความเคารพนับถือมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วจะเป็นการเสริมหลักชัยให้กับชีวิตอีกด้วยสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Lithium & Bro